สวัสดีค่ะมื้อนี้เพิ่นกับครอบครัวก็ออกมาให้มาหน้าเนาะจ้าสิมาเบิ่งน้ำอยู่หน้าจ้ะพี่น้องตอนนี้น้ำท่วมข้าวเฮาอีกแล้วจ้าจากฝนตกมื้อ1 2มื้อ3มื้อติดต่อกันมื้อคืนก็ยังตกลิ้นอีกอยู่เนาะจ้าตกตลอดมื้อตลอดคืนค่ะออกมาเบิ่งหน้าเนาะจ้าเบิ่งในข้างหลังค่ะน้ำท่วมอีกแล้วพี่น้องเบิ่งในจ้าเดี๋ยวเพิ่นสิหมุนให้เบิ่งรอบๆเด้อจ้าเห็นบ่ค่ะอยู่ทางด้านหลังเพิ่นน่ะค่ะเห็นบ่ที่เฮาดำไว้เลยค่ะท่วมอีกแล้วจ้าเห็นปลาเห็นบ่ปลาซิ่วหน่อยไหมเห็นบ่หนึ่งเออคุณปลาซิ่วไปเบิ่งไอ้หน่อยใส่หม้องน้ำกันจ้าเดี๋ยวสิไปยามหม้องจ้ากลางหม้องเสร็จเรียบร้อยก็สิลองยามเบิ่งจักรอบเบิ่งจ้าจักสิได้บ่ได้ดอกเป็นตาได้บ่โอ้ยปลาขาวลุด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 เออน้องยานล่ะลูกขาวหน่อยตัวนึงแล้วตัวเล็กแหกมันโอ้ดันดีๆหน่อยปลายังอ่ะดีปลาขาวบ่ทันเห็นสับว่าจะบ่เห็นติปลาขาวตัวนึงมื้อนี้มันตะปลาขาวเนาะเอ้ยถ่ายยังล่ะลูกลูกชายก็อยากมานำเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอาปลาก่อนครับครับเฮ้มันฮ้อนมันฮ้อนลูกมันฮ้อนอู้ปลากระแยงเอามองเขามันยากอยู่ตีเออไว้หันละไว้หันละนั่งเด่นอยู่หันละน้ำมันถ่วมกันแท่นางอยู่เล็กน้อยหนึ่งเดี๋ยวมันได้ปลากระแยงแล้วลูกเดี๋ยวพ่อปลดปลาก่อนปลาหูปลาหูกับแม่นำให้นี่ก็ท่วมคักท่วมแน่เนาะอ่ะลืมตุงอันนั้นหน่อยเออเดี๋ยวพ่อไปอ่ะลืมแล้วตุงปลาแล้วห้อยแล้วมายามอยู่เห็นเด็ดปลาอยู่ปลามันก็สิขึ้นไปขังทึ่งแน่ล่ะล่ะนี่ไข่แล้วมันไข่ออกมันไข่ล่ะติน้ำใบมันก็ไข่มองเข้าคือจังหันยุงคักยุงแน่แท้มองใส่งานหลายมันก็เริ่มขาดแน่แล้วเนาะพดหนาพดลังนะเอ้ยอยู่หันลาอยู่หันลาถุงไปบ่ได้อย่ามองอยู่ลูกชายก็อยากได้ถุงเดี๋ยวพ่อไปให้รอบนี้เฮาคือจังบ่ปานใดมื้อนึงได้3ถุงได้บ่หลายปานใดมื้อนี้ปลามันขึ้นข้างทึ่งหมดแล้วบ่เสียงรถอ้อมหวยอยู่ปลาหยังยังไงตัวนี้อ้วนพุ่นอ๋อสะเบิ่งสัมปรากฏเลยเนาะพุ่นน่ะยังไงนี่ปลาก็ยังไงตัวนึงแล้วปลาหยังขึ้นมาพี่ก็ได้ขึ้นมาพี่ก็ได้มาเออขึ้นมาเลยเออบอกกะลิ้วหันละลูกอู้ตัวนี้ตัวงามเลยยังงามเลยมันปลากระแยงแล้วก็ทิ้งหน่อยตัวนึงปลาเข็งอีกแล้วปลาบ่หลายเติมยังมาเลยอู้ดิปลาขาวปลาขาวปลาไม่เล่นมาสร้างคนโอ้ข่อยกระเซียบว่าข่อยขาวหน่อยตัวนึงละเดี๋ยวไปจมไว้สิบ่เลยปลาเข็งน่ะมันมีได้ปลาเข็งตัวนึงอยู่เออได้ปลาเข็งตัวนึงอยู่ลูกสิกลับบ้านก่อนจ้าเบิ่งในค่าน้ำห่วยออกมาท่วมคู่ห่วยมืดอโลจ้าตัวนี้ก็จะเป็นห่วยเด้อจ้านี่นี่นี่น้ำตรงนี้จะเป็นห่วยเบิ่งมันนั่นหล่นออกมามันท่วมคู่ห่วยแล้วก็เลยขี่รถบ่ได้จ้าทั้งมื้อเนาะน้ำฟางห่วย
ทั้งมื้นแล้วก็ทั้งน้ำท่วมจ้าก็สิได้ย่างออกไปพลจัดตัวเฮาสิย่างออกไปจากกันหน้าได้อันนี้ก็สิเป็นสาเนาะจ้านี่ๆๆสาปลาสาปลาที่เฮาเคยมาจับปลากันน่ะจ้าสาอยู่หน้าเนาะไปนี่ค่อยย่างลูกตัวนี้ท่วมแห้งข้างนี้ทั้งมื้นพร้อมมันเป็นอันขี้ดินเหนียวค่อยย่างแล้วลูกไปมึงนี่ก็เริ่มเจ้าท่วมแล้วตัวนี้ก็เป็นสามึงมันสิท่วมมานี่แล้วตัวนี้เป็นสาอยู่หน้าพูนตัวฝุ่นก็สิเป็นหม่องที่เพิ่นเคยใส่หม่องหม่องที่เฮาใส่หม่องน้ำมันไหลเข้าอันสาหมดหรอตัวนี้ก็เซาท่วมแล้วมันไหลมันหล่นออกห่วยอันนี้เป็นห่วยใหญ่ได้เป็นคลองห่วยหมู่บ้านเลยเด้อจ้านี่ว่าได้ยินเสียงอย่างดังกองแรงอยู่มึงขวดเด้อขวดมันเป็นน้ําวนกูเบิ่งขวดอย่างมากเวลาเสียงขวดอีหยังกระทบกันอยู่ซ้ายซั่นไปเบิ่งเหลียวเบิ่งข้างหัวแล้วว่านั่นน้ํามันวนแล้วมันไปน้ําน้ําบ่ได้เนาะมันก็เลยกระทบกันดังจังซี่พุ่นมันบ่ออกทางพุ่นพูดมันไหลออกไปตัวนี้ก็เกือบท่วมแล้วนี่มันไหลอีกแล้วมันไหลไปทางพุ่นจ้ะตรงนี้ท่วมไหลยางแห้งเลยจ้าได้ย่างเอาจนกว่าสิฮอดถนนใหญ่เออให้พ่อขี่รถมาบ่มาที่พ่อไปย่างไปเลยลูกแล้วค่อยย่างมันสิมื่นลงไปทั้งพุ่นเด้อนั่นท่วมคักท่วมแน่อุ้ยมื่นค่อยๆย่างเด้อมันเป็นดินเหนียวแล้วมันมื่นแห้งมาพี่น้ำท่วมคู่ห่วยพ่อจะไปเอาลูกขึ้นไปน้ำไหนไปเอาลูกไปน้ำไปขึ้นน้ำพ่อค่อยๆย่างมันสิมื่นย่างแห้งกับบ่ได้ถนนมันมื่นไปขึ้นรถน้ำพ่อถือห่มให้แม่น้ำน้ำขาดอันนั้นน้ำล้นคู่ห่วยนั่นปลาร้อยเต็มอยู่เห็นบ่ค่อยปลาหยังเสือเบิ้งโอ้ยปลาลูกคอกเสือเบิ้งให้แม่เบิ้งมันหลายตัวอยู่เลยเสือเบิ้งหลายโอ้ยปล่อยมันเถอะลูกสงสารมันตัวน้อยอยู่ปล่อยมันไปพี่ตัวนึงอยู่พี่แม่เห็นอยู่พี่อยู่ในใบไม้พี่สลายที่สลายนี่ควดไปไหมเบิ้งแม่เห็นอยู่นี่แล้วมั้งหันควดเบิ้งแม่เห็นนั่นเห็นนั่นนี่เห็นนะนั่นค่อยบอกลายย่างแล้วมันมีกี่ตุ่มนั่นเห็นปะเออนั่นแหละจับเบิ้งไม่เห็นเลยนั่นเห็นนะจับอีกเห็นนะมันก็หายไปน้ำกี่ตุ่มตัวเนาะนี่ว่าตัวงามอยู่นี่ปลาลูกคอกเลี้ยงบ่เลี้ยงบ่ได้ปล่อยให้เจ้าลูกสงสารนึงเลี้ยงนี่มันบินขึ้นมาจากสาเพิ่นมันสิไปห่วยมันหลายตัวอยู่ดิตอนแม่เห็นนั่นเห็นบ่พุ่นค่อยๆถึงพุ่นไปพุ่นแล้วพุ่นเห็นมั้ยเห็นบ่ค่อยๆย่างๆน้ํามันคุ้นเวลาย่างแย่น้ำมันคุ้นตัวขนาดมันคุ้นมันเคยเห็นโตมันตีเห็นบ่สังเกตเบิ้งเห็นบ่บ่เห็นแล้วล่ะใส่เออจะเบาได้บ่มันไหลมาแต่ใส่ได้บ่มันหลายแล้วปลาลูกคอกบืนปะปล่อยมันซะ